o v e AK1 Over AK1 AK นะครับตัวนี้เป็น Product Number 22501นะครับ Product Number 22501 AK1 Over since 1956ตัวนี้ใช้ใบมีดขนาด6มม,มนะครับคือกว้าง6มมแล้วก็องศาของใบมีดเฉียง32.8องศานะครับเป็นใบมีด KB นะครับคื คราฟ t k ไนท์เบลตนะครับซึ่งก็จะเป็นแพ็คที่มาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่100ปยปปลายนะครับ1้ออะไรประมาณนี้นะครับผมจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะครับหรืออาจจะ200กว่าซะด้วยซ้ำนะครับจริงๆไปหาข้อมูลใน เว็บไซต์ของ alpha.com นะครับหรือว่า alpha Thailand Facebook fanpage ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปดูใน Lazada ใน Shopee ก็ได้มีขายมีดรุ่นนี้นะครับนิยมมากๆเลยในการใช้งานนะครับสำหรับคนที่แกะสติกเกอร์นะครับทำงานคราฟต์ตกแต่งโมเดลหรือว่าทำกันพลานะครับทำทำไดโอรมาทำอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นมีดกึงกึงโปรนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆตัวหนึ่งผมใช้งานมีดรุ่นนี้อยู่น่าจะเกิน15ปีแล้วนะครับ จริงๆมันมันออกมาตอนไหนไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆคือออฟฟาจะมีมีดรุ่นที่เล็กกว่านี้ราคาถูกกว่านี้แล้วก็จะมีรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะครับคือ AK4 ตัวใหญ่กว่านี้เราจะมี AK2 AK3 อะไรสักอย่างนี่แหละผมจําชื่อรุ่นไม่ได้แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สําหรับใครที่เริ่มต้นนะครับในการใช้งานมีดเพนไนฟ์นะครับหรือมีดปากกาเนี่ยก็แนะนานะครับให้ใช้งานมีด รุ่นนี้นะครับเพราะว่าผมใช้งานแล้วพบว่ามันใช้งานดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคนโทรลนะครับการหาใบมีดมาใช้สำรองแล้วก็เรื่องของราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยน่าจะร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาท200กว่าบาทนี่แหละนะครับอยู่ที่ว่าเราซื้อแบบไหนถ้าเราซื้อแบบที่มีมีดอย่างเดียวราคาก็จะถูกกว่าแต่ว่าส่วนใดเขาจะเอามาขายก็คือจะเป็นตัวที่แถมมีดมาให้ด้วยนะครับใบมีดมาซึ่งในนี้ก็จะมี ในแพ็คนะครับจะมีมีดขนาด6มมนะครับเป็นรุ่นของมันเลยนะครับใช้มีดขนาด6มมนะครับมีใบมีดแถมมาในกล่องนี้นะครับ25ใบนะครับซึ่งก็คุ้มแล้วแหละนะครับมีด1ด้ามมีปลอกนะครับแล้วก็จะมีใบมีด25ใบในกล่องนี้นะครับจะมีใบมีดใหม่25ใบแล้วก็จะมีช่องทิ้งใบมีดนะครับสำหรับทิ water, ้งใบมีดที่เป็นสนิมหรือว่าไม่คมแล้วนะครับไม่แหลมไม่หักหักไปแล้วไม่คมแล้วใช้งานไม่ดีแล้วนะครับก็ สามารถที่จะทิ้งไปในนี้ได้แล้วเอากล่องนี้ไปทิ้งกําจัดอีกทีนึงหรือว่าจะสามารถเปิดเทใบมีดที่มีอยู่แล้วเอากลับมาใช้ใหม่ก็ได้นะครับบรรจุใบมีดใหม่ก็ได้แต่ทุกครั้งที่เราซื้อใบมีดใหม่ของอัลฟาเนี่ยนะครับก็จะเป็นใบมีดที่มีสแปร์มาให้นะครับซึ่งการซื้อใบมีดสำรองนะครับก็จะมีเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับจะเป็นใบมีด25ใบ6มมความหนา0.45มมเหมือนกันนะครับเป็นกล่องเนี้นะครับสรุปแล้วก็คือเรามีทั้งใบมีดใหม่แล้วมีกล่องทิ้้งใใบบมีดนนตััววยะคร สังเกตในรูปนะครับก็จะมี new ก็คือเอาออกใช้ถ้า use ก็คือใช้แล้วนะครับก็สามารถที่จะถอดทิ้งในกล่องนะครับในช่องทิ้งใบมีดได้นะครับตรงนี้สามารถใช้งานกับมีดอว่ารุ่น AK1 และ AK4 ได้นะครับรวมถึงมีดยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นนะครับที่ใช้ใบมีดขนาด6มมได้นะครับผมซื้ออันนี้จากสยามนครินนะครับเป็นร้านขายเครื่องเขียนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะผมว่าใหญ่กว่า b 2 s อีกมั้ง มีทุกอย่างนะครับมีร้านาดมีกลองยาวขายด้วยมีเฟอร์นิเจอร์ขายด้วยแล้วก็เป็นร้านโลลที่ผมเป็นลูกค้าตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมชอบไปเดินมากนะครับบางทีไม่ได้ไปซื้ออะไรหรอกเดิน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 อ้าวไปเห็นปุ๊บอยากได้ซื้อซะงั้นนะก็มีนะครับก็ซื้อมาจากสยามนครินนะครับแพ็คนี้120บาทนะช็อปไปมี25ใบก็ถือว่าค่อนข้างที่จะราคาไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลอยู่มีของตลอดนะครับดีมากๆเลยนะครับแบบนี้นะครับ คราวนี้เราลองมาดูกันที่ตัวมีดบ้างนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีการใช้งานก็คือใช้งานเป็นแกะสลักสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้งานเจาะตัดได้ดีมากแล้วก็เปลี่ยนใบมีดได้ถึง25ใบนะครับในเซตเดี่ยวนะครับหน้ากว้างใบมีด11มมนะครับ้ายใบมีดกว้าง6มมคมมีด11มมนะครับตัวใบมีดกว้าง6มมแล้วก็ความหนาของใบมีด0.45มมนะครับใช้มีดสำรองรุ่น KB นะครับโมเดลของ Alpha เองนะครับ ราคาจำหน่ายผมจำเป๊ะๆไม่ได้นะแต่คิดว่าน่าจะร้อยปลายๆแหละถึง200หน่อยๆน,นะครับ210บาทหรือไงเนี่ยหรือว่า1 9ออะไรนี่แหละครับมี B2S มี Office Depot นะครับมี f i c e Depot มีไหมไม่รู้นะบางสาขาอาจจะมี Loft มี me, นะครับ Officemate ก็คือ Office Depot แหละเมื่อก่อนนะอา่าแล้วก็จะมี B2S มีนะครับแล้วก็สยามนัคครินศึกษาพันธุ์พวกนี้มีนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับ ตัวมีดนะครับเราแกะออกมาจะเห็นว่ามีปลอกมาให้นะครับแต่ตัวนี้ผมทําปลอกหายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้งานมานานแล้วนะครับถามว่าทําไมผมมีมีดรุ่นนี้หลายตัวจังเลยนะครับเพราะว่าเคยใช้งานอยู่แล้วมันหาไม่เจอมันหายนะครับพอจะใช้อีกก็ซื้ออีกแล้วก็เจอนะครับก็เลยมีอยู่เยอะมากเลยนะครับโครงสร้างของมีดนะครับอ่ะผมเอาปลอกวางไว้ก่อนเนาะตัวมีดนะครับก็ทําด้วย ABS นะครับตัวตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นของด้ามเยอะนะครับเราเห็นว่า ตัวด้ามเนี่ยเฟล็กได้เยอะเลยนะครับแทบจะไม่หักเลยแล้วก็คืนตัวได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับส่วนของฮาร์ดแวร์ะนะครับหรือตัวยึดใบมีดกลไกเนี่ยจะเป็นปอกทําด้วยทองเหลืองนะครับซึ่งก็ทองเหลืองเนี่ยไม่เป็นสนิมนะครับไม่เหมือนโลหะทั่วไปที่เป็นสตีลเวลาจะหักสแตนเลสก็น้ําหนักเยอะเกินไปแล้วก็ทองเหลองจะมีพาทิน่านะครับหรือว่าทานนชก็คือจะขึ้นเขียวๆหรือว่าจะหมองคล้ำเป็นธรรมดานะครับฟิลลิ่งก็ดีนะครับตรงนี้จะทําเป็นลักษณะเป็นไดมอนด์นะครับไดมอนด์คัด เป็นนอริงไดมอนดคือการลื่นด้วยแล้วก็ใช้ในเรื่องของการหมุนส่วนปลายปาก,ปากท่อนี่ก็จะเป็นลักษณะเอียงเข้านะครับนิดหน่อยเพื่อช่วยในเรื่องของการคอนโทรลบไม่ให้โยกโครงสร้างการหนีบนะครับก็จะเป็นลักษณะคือเป็นแท่งพลาสติกแท่งเดียวกวันเลยแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีร่องนะครับเขาผ่าไว้หล่อเป็น เป็นเหมือนกับเป็นไม้ไผ่หนีบหนีบอะ่ะเหมือนใครเห็นไม้ไม้ปิ้งไก่ย่างใช่ไหมเขาจะผ่าเป็นสองแง่ใช่ไหมเราเสียบแล้วหมุนใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันเป็นทฤษฎีเดียวกันใช้การหนีบแล้วบริเวณปลายนะครับลักษณะของปลายก็จะเป็นการอ้าออกนิดหนึ่งแบบนี้นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการสอดใบมีดที่ง่ายขึ้นแล้วตัวเกลียวเองก็เป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็ไม่หักหรอกครับเหนียวมากนะผมใช้มา น่าจะเกิน15ปีแล้วนะครับวิธีใช้ก็คือใส่เข้าไปแล้วหมุนแค่นี้ส่วนปลอกนะครับก็จะเป็นปลอกที่มีปลอกเดิมมันคืออันนี้นะครับก็จะเป็นปลอกพลาสติกใส่นะครับยืดหยุ่นหน่อยแล้วก็จะมีรูสาหรับระบายความชื้นนะครับออกป้องกันมีดเป็นสนิมนะครับปลอกตรงนี้จะมีเป็นติ่งๆช่วยในเรื่องของการป้องกันการกลิ้งด้วยมั้งคิดว่านะครับเวลาวางแล้วมันจะไม่ค่อยกลิ้งนะครับปกติถ้าไม่มีปลอกมันจะก็จะกลิ้งแบบเนี้ยแต่ถ้ามีมันก็จะหยุดกลิ้งนะครับ โอเคนะคราวนี้เราลองมาดูที่ด้ามน,นะครับส่วนด้ามน,นะจะเป็นส่วนที่มีรายละเอียดนิดนึงก็คือเขาจะทําเป็นด้ามกลมนะครับแต่ว่าจะมีการสกูปด้านข้างนะครับสองฝั่งออกเพื่อช่วยในเรื่องของการลดความกว้างของด้ามน,นะครับมันก็ไม่ได้กว้างมากหรอกแต่ว่าเวลาเรากริปเนี่ยมันส่งผลให้เรารู้สึกว่ามันลื่นนะครับแล้วก็ผิวของด้ามเองเขาก็ไม่ได้ทําเป็นลายไดยมอนด์อะไรนะครับเขาใช้วิธีก็คือทําเป็นการบากเนื้อออกไปเลยนะครับ ซึ่งก็ลดน้าหนักลดความหนาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นด้วยนะครับเฟล็กมันจะเป็นสันด้านหลังกับด้านล่างนะครับขนานกับแนวใบมีดเลยนะครับสังเกตดูว่าแนวสันมีดเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างมีดก็จะเป็นร่องเวลามันบิดงอมันก็จะดีดคืนตัวซึ่งก็ดีนะครับแล้วก็มีดเองก็ถูกออกแบบมาให้จับตัดแบบนี้นะครับเหมือนปากกานะครับบางคนเรียก art knife นะครับหรือบางคนก็เรียก pen knife นะครับมีดปากกานะครับเพราะมันจับเหมือนปากกาหรือว่าดินสอนั่นเองนะครับ เป็นการควบคุมมีดจากการใช้นิ้วหมุนนะครับเพราะว่าการกรีดสติกเกอร์บางทีมันมีการเลี้ยวการไหลนะครับมันจะคล่องตัวในการจับแล้วก็สบายมือกว่าการใช้มีดด้ามแบนๆธรรมดานะครับซึ่งก็ดีกว่าส่วนท้ายก็เป็นเรียบๆไม่มีอะไรนะครับแล้วก็บริเวณท้ายก็จะมีชิแพนแล้วก็มีโอฟานะครับชื่อรุ่นไม่มีบอกนะครับการเปลี่ยนใบมีดนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูอันนี้เป็นปลอกใบมีดรุ่นอื่นนะครับใบมีดก็คือเราหมุนนะครับคลาย เกลียวนะครับนิดนึงแล้วจับใบมีดนะครับแล้วดึงออกเลยด้านบนแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เอาใบมีดใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยนะครับใส่กลับเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับจะมีร่องอ้าอยู่ใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะเราก็ใช้นะครับเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูแล้วกันเนาะแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาใบมีดนะครับใส่เข้าไปการทําเป็นเผยปากแบบนี้ไว้นะครับก็ทําให้สอดใบมีดได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับแล้วดันเข้าไปสุดนะครับพอสุดแล้วเราก็หมุนตัวมีดกลับเข้ามานะครับ หมุนให้แน่นเลยอ่าคราวนี้มันก็จะโดนหนีบอยู่แล้วใบมีดก็จะไม่เลื่อนหลุดออกมานะครับถ้าเราหมุนแน่นแล้วก็ตัวกริปเองก็จะจับถนัดมากขึ้นด้วยเวลาใช้งานก็สามารถที่จะคอนโทรลมีดได้ง่ายด้วยการจับบริเวณที่เป็นทองเหลืองตรงนี้นะครับจับแล้วกรีดนะครับได้ง่ายขึ้นมีดรุ่นนี้เป็นมีดที่ใช้งานดีมากแล้วผมก็มีอยู่หลายตัวนะครับมีอยู่เยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นอัลฟ่านะครับ AK1 นะครับ AK รุ่นที่1 มีอยู่สตัวมั้งตอนนี้นะครับแต่คิดว่าจะซื้อสำรองไปอีกนะครับเผื่อหายเผื่ออะไรอีกนะครับในอัลฟารุ่นเก่าๆเนี่ยจะมี containing case นะครับซึ่งมีดอัลฟารุ่นเก่าเนี่ยผมมีนะครับใบมีดรุ่นเล็กกว่านี้นะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นขนาด4มิลหรือเปล่านะเล็กนะครับใบมีดก็จะเล็กกว่าอันนี้แต่เป็นอัลฟาแท้นะครับเนี่ยลองเทียบกันดูใบจะเล็กกว่านะครับนี่เป็น4ี่มิลมั้งนี่เป็น6มิลนะครับ ก็จะใช้กับมีดรุ่นนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวมีดมันใหญ่แล้วก็จริงๆคือใบมีดพวกนี้นะครับมันติดมากับมีดอัลฟ้าตัวหนึ่งที่ผมเคยมีแต่มันหายไปแล้วอ่ะไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับโคตรเซ็งเลยส่วนของมีดอื่นๆนะครับที่มีก็จะเป็นมีดยี่ห้ออื่นๆนะที่ผมมีก็เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับราคา70กว่าบาทอะไรเงี้ยเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะลื่นๆหน่อยนี่เป็น ABS พลาสติกนะครับท้ายก็จะมีช่องเก็บใบมีดสำรองด้วยนะครับอย่างนี้นะครับ ก็เป็นมีดสไตล์เดียวกันแหละแต่พวกนี้จะรองรับมีดใบเล็กเพราะว่ากลไกการหนีบมีดมันจะมีจํากัดอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับพอกนี้อันนี้เมซานะครับตัวถูกเมซา PTC1 นะครับตัวเล็กมีดเล็กๆนะครับก็จะใช้งานได้ไม่โหดเท่ากับไอ้พวกนี้พวกนี้ใบมีดมันใหญ่นะครับใช้ทําโมเดลทาอะไรได้สบายนะครับตัดโมเดลตัดไวนนลอะไรดีเลย แล้วก็รุ่นที่ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็น ak 4นะครับ ak 4ก็จะตัวใหญ่กว่าเป็นรุ่น pro นะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกนะครับก็จะเป็นตัวที่ใหญ่กว่า ak 1นะครับด้ามถนัดจับถนัดกว่าแล้วก็จะมีกริปกันเลื่นแล้วใบก็รองรับใบมีดได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับเร็วนี้ส่วนไอใบสำรองก็นี่นะครับกล่องนึง25บใบก็ผมมีใบอยู่ประมาณสักร้อยกว่าใบนะครับมีอีกนะที่ยังไม่แกะเป็นแพ็คยังไม่ได้แกะนี่นะครับมีอยู่็ค3แพ็คบไมู่ น่าจะเกือ200บ200ใบนะครับใช้กันย,ยาวๆถ้าเป็นแพ็กรุ่นเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นฝาอย่างนี้ถ้าเก่ากว่านี้จะเป็นสีขาวนะครับเป็นแบบนี้แต่เป็นสีขาวทิ้งใบใบใหม่แล้วก็ทิ้งใบนะครับประมาณนี้นะก็เป็น Alpha Ak1 Art Knife นะครับค f t Knife ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e b i r Riden Out